ส้นเท้าแตกหน่อยเคยเดินไม่สะดวกเลยเหมือนเป็นมากพอเดินไม่ค่อยสะดวกพอเดินเท้าอย่างลงพื้นไม่ได้เพราะว่าส้นเท้าแตกก็มีมือส้นหน่อยกระดูกหักไปซี่หนึ่งกระดูกซี่โครงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากก็ไม่ต้องห่วงกันถ้าพระเนนญาติโยมมันไม่สะดวกในการเดินแค่นั้นแหละเลยมองดูเหมือนป่วยมากแต่ไม่ได้เป็นมากอะไรปากยังพูดได้ยังไกลหัวใจนี่พระเนนเราญาติโยมมาบำเพ็ญภาวนามาสั่งสมบารมีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะนะพระเนนนั้นก็รักษาศีลภาวนาอยู่แล้วนี่พวกญาติโยมทั้งหลายวันพระก็เข้าวัดทำบุญตอนเย็นคนอยู่ใกล้สะดวกก็มาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมมารักษาศีลนี่เลยเรียกว่าการบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญบารมีก็เพื่อจิตใจของเราเองนั่นแหละนะเพราะใจของทุกคนยังมีความทุกข์ทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงทำให้ใจทุกข์เพราะใจยังหลงนี่เราเห็นความทุกข์ทั้งพระเนนญาติโยมเลยหาทางที่จะออกจากความทุกข์หาทางพ้นทุกข์เราทั้งหลายจึงมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์มาบำเพ็ญบุญตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยตามกำลังกายกำลังใจของเราเนี่ยอันนี้เรียกว่าสั่งสมบุญมารักษาศีลรักษาอยู่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้อยู่วัดก็ได้เนี่ยเราก็รักษากันพระเนรพระก็ศีล227เนนก็ศีล10ญาติโยมวันพระมีกำลังใจเข้มแข็งมาพักวัดกันก็รักษาศีล8กันเนี่ยนี่เพิ่มจากศีล5ให้เป็นศีล8นี่โยมที่อยู่บ้านอาจจะไม่ได้มาอยู่วัดก็รักษาศีล5กำลังของศีลบารมีก็ต่างกันแต่เป็นศีล5กำลังของใจก็ระดับนึงศีล8กำลังของจิตก็มากขึ้นศีล10กำลังจิตก็มากขึ้นศีล227กำลังของจิตก็มากขึ้นเรียกว่าการบำเพ็ญศีลบารมีเนี่ยมันต้องสั่งสมไว้ทานบารมีก็ต้องสั่งสมไว้ทุกภพทุกชาติศีลบารมีก็ต้องสั่งสมไว้ให้หนักแน่นมั่นคงแล้วจะเป็นสัจจะบารมีที่เข้มแข็งศีลบารมีก็เข้มแข็งตามไปด้วยแล้วก็จะมีความเกรงกลัวร้ายต่อบาปไม่กล้าล่วงละเมิดศีลหรือพระเนนกับสิกขาบทน้อยใหญ่ไม่กล้าล่วงละเมิดเพราะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงในศีลเนี่ยไม่เห็นอะไรมีคุณค่าเท่ากับศีลเนี่ยอันนี้การบำเพ็ญศีลบารมีที่มีกำลังเป็นแบบนั้นทรัพย์จะ1ล้าน100ล้านพันล้านแสนล้านก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับการรักษาศีลถ้าเราผิดศีลประพฤติผิดศีลธรรมมีทรัพย์มากกว่าแค่นั้นทรัพย์ร่างกายแตกดับไปแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่มีใครอะไรไปได้แต่ศีลน่ะบุคคลใดรักษาศีลน่ะก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานิพพานสมบัติไปได้นี่กำลังของศีลเป็นแบบนั้นมีการที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติทั้งพระเนนญาติโยมนั่นแหละการบำเพ็ญบารมีเนี่ยอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะชีวิตไม่แน่นอนเกิดมาแล้วทุกคนต้องพบความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชีวิตเลยหนีไม่พ้นความแก่ความชราเข้ามาครอบงำตลอดเวลาหนีไม่พ้นมรณะความตายทุกคนนะทุกคนในเนี้ยไม่เกิน100ปีหายไปหมดเลยไม่มีใครเหลือเลยไม่เกิน100ปีเนี่ยแล้วเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยเตรียมเสบียงเตรียมยานพาหนะไว้พร้อมหรือยังเนี่ยสั่งสมบุญบารมีไว้พร้อมหรือยังระหว่าง
การดำเนินชีวิตบางทีก็เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยขาเจ็บกระดูกหักเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดได้ตลอดเวลาทุกคนแหละเป็นมากเป็นน้อยแต่ว่าให้เป็นแต่ร่างกายแต่ให้จะรักษาใจให้ดีเป็นแต่กายลำบากแต่กายแต่ใจให้เป็นปกติหนีไม่พ้นหรอกนะรักษาศีลเนี่ยมาบำเพ็ญภาวนาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิโอกาสโยมก็ไม่ใช่ว่ามานั่งเฉพาะที่วัด กลับบ้านก็ให้พากันทำนั่งสมาธิเดินโยมเพิ่มกำลังจิตของเราให้มันเข้มแข็งจะทำงานก็แบบที่บอกทำงานก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆสติเฝ้าดูจิตดูใจของตนเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจมีสติดูจิตดูใจดักให้ได้ดักกิเลสได้ได้โผล่มาก็ทำลายตีหัวทำลายอย่าให้มันเพ่นพ่านอย่าให้มันก่อความเดือดร้อนรีบดักรีบทำลายให้ได้นี่สติปัญญาสำคัญคนทั้งหลายในโลกนี้ขาดสติปัญญามีแต่สติความฉลาดของกิเลสบางทีฉลาดโกงฉลาดช่อฉนฉลาดกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเนี่ยกิเลสพาไปก่อให้เหตุเผาจิตใจตัวเองก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้านี่จะสร้างสติปัญญาต้องทำสมาธิคารวะอยู่บ้านก็ต้องทำจะนั่งรถขับรถไปจอดสถานที่จอดที่เรียบร้อยดีแล้วก็เดินออกจากรถไปทำงานก็พุทโธไปทำงานเสร็จจะเดินมาขึ้นรถก็พุทโธมาจอดรถที่บ้านจะเข้าบ้านก็พุทโธไปทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จหาเวลานั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็เดินยังโกมเนี่ยทำตรงนี้มันทำยากต้องหาอุบายให้กับศรัทธาความเพียรจึงจะมีความอดทนมีความเพียรที่จะทำต้องเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์การนั่งสมาธิถ้าคนเห็นความทุกข์เกิดจากอารมณ์ภายในจิตใจเห็นความฟุ้งซ่านนั่นแหละมันเห็นโทษจริงๆจึงจะเห็นประโยชน์ในการนั่งสมาธิเพราะว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินโยมเพื่อที่จะก่อให้เกิดสติปัญญามาจัดการกิเลสจัดการความฟุ้งซ่านจัดการความทุกข์นั่นเกิดจากความโลภความโกรธความทุกข์เนี่ยหาทางดับหาทางทำลายเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากหน้าที่ของฆราวาสก็ทำได้มีภาระหน้าที่การงานต่างๆก็ทำให้ดีที่สุดมีภาระทายครอบครัวก็ทำให้ดีแต่ไม่ประมาทชีวิตมันสั้นอุบัติเหตุเบียดเบียนเสียชีวิตไปก็ได้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเสียชีวิตไปก็ได้ความชราเกิดขึ้นมรณะเกิดขึ้นตายแค่นั้นแหละชีวิตเราไปไม่ได้นี่เรามาไม่ประมาทกันทั้งพระเนียนญาติโยมไม่ประมาทกันมาสั่งสมบุญสั่งสมคุณงามความดีนี่พระเนียนก็ยิ่งมีโอกาสมากมาบวชประพฤติบัติโอกาสมากศีลบารมีก็เข้มข้นขึ้นเนี่ยจากศีล5ศีล8มาเป็นศีล10ศีล227หนักแน่นยิ่งบวชได้นานเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหลายวิ่งมันหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นระมัดระวังไม่ให้ศีลมันด่างศีลพ้อยศีลทะลุนะมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีมั่นคงโดยปกติแล้วพระเนี่ยศีลต้องเป็นปกติแต่ศีลด่างศีลพ้อยขาดทุนเป็นหนี้ชาวบ้านต่อไปเป็นคนใช้อะมันคนใช้เขาเนี่ยเขาใช้หนี้เขาอาศัยปัจจัย4ชาวบ้านไม่รักษาศีลก็แย่แล้วถ้าศีลมั่นคงก็สบายพอคุ้มใจได้เนี่ยมั่นคงแม้สมาธิยังไม่หนักแน่นมากนักแต่ศีลมั่นคงมันก็หนักแน่นขึ้นทุกวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยศีลก็มีหนักแน่นขึ้นในการบำเพ็ญบารมีเป็นอย่างนั้นเขาเพิ่งมาสร้างบารมี10ทานบารมีทำเรื่อยๆก็หนักแน่นขึ้น
ศีลบารมีรักษามันทุกภพทุกชาติหนักแน่นขึ้นไปเรื่อยศีลก็เข้มข้นขึ้นในคำว่าบารมีฝึกออกจากบ้านเนี่ยมาอยู่วัดครึ่งวันวันหนึ่งสองสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันนั่นแหละในคำว่าบารมีฝึกทิ้งหน้าที่การงานทิ้งครอบครัวลองมาอยู่สิเหมือนออกจากโลกเนี่ยแต่ไม่ได้ทิ้งจริงๆอ่ะทิ้งสมมุติอ่ะทิ้งสมมติแต่ตัดใจฝึกเนี่ยเขาเรียกฝึกในคำว่าบารมีเนี่ยฝึกเพื่อที่จะออกได้ในการข้างหน้าวางภาระต่างๆลองมาดูมาอยู่วัดรักษาศีลภาวนา3วัน5วัน7วันนี่ฝึกซ้อมไว้แต่ที่สุดทุกคนต้องทิ้งจริงทิ้งครอบครัวทิ้งหน้าที่การงานทิ้งแม้แต่ร่างกายตัวเองเนี่ยต้องทิ้งจริงไม่วันใดวันหนึ่งเนี่ยอันนี้มันทิ้งจริงๆอันนี้เราฝึกซ้อมไว้ก่อนในคำว่าบารมีออกจากบ้านไกลบ้านเพื่อมารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาพระก็ทิ้งหน้าที่การงานทิ้งครอบครัวมาบำเพ็ญศีลมาบำเพ็ญสมาธิเนี่ยทิ้งปัญญาบารมีเห็นไล่จากในคำว่ามีก็ปัญญาบารมีต้องมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารถ้าไม่เห็นโทษพระไม่มาบวชหรอกเนนก็ไม่มาบวชหรอกโยมก็ไม่มาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมหรอกถ้าไม่เห็นโทษแสดงว่าทุกคนเนี่ยเห็นโทษแล้วนะเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นความทุกข์เลยสั่งสมบุญบารมีเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์เนี่ยมีปัญญาเกิดปัญญาค่อยๆเกิดค่อยๆสะสมปัญญาบารมีเป็นแบบนั้นเห็นความทุกข์ถึงแม้เราอยู่ความสุขก็ตามคารวะเนี่ยอยู่ในโลกนี้มีไม่ความสุขมีความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความสุขในลาภยศสรรเสริญความสุขในการแสวงหาวัตถุธาตุทั้งหลายอันนั้นเป็นความทุกข์เหรอมันเป็นความสุขมีอยู่แต่ต้องดิ้นรนแสวงหาอันนั้นเป็นความทุกข์ดิ้นรนแสวงหาด้วยความยากลำบากแต่ความสุขในโลกนี้มีเป็นความสุขอยู่จริงอยู่เป็นความสุขของมนุษย์ของคนในโลกนี้ที่ได้ประสบแต่คนมีปัญญาจะไม่ติดคนไม่มีปัญญาก็ติดหลงละเริงไปเพลิดเพลินไปแม้แต่แสวงหาความสุขทั้งโลกให้ทำบาปก็เอาให้ทำผิดศีลก็เอานี่แหละกิเลสครอบงำเนี่ยคนมีสติมีความฉลาดก็แสวงหาความสุขในทางถูกต้องความสุขมีอยู่จริงแต่สิ่งที่จริงก็คือความเป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละสุขเพื่อบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วคราวเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มีลาภก็เสริมลาภมียศก็เสริมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์ใจคนก็แกว่งนินทาเขานินทาก็มีความทุกข์เขาสรรเสริญก็มีความสุขนี่เรามาปฏิบัติภาวนาเพื่อสร้างหลักของใจคนอื่นเขานินทาว่าเราก็ให้มีจิตใจมั่นคงให้รู้จักเรื่องตัวเองให้มีอุเบกขาเนี่ยนินทาแต่เราทำไม่ได้ทำแบบเขาว่าก็วางจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยต้องมีปัญญาเขาสรรเสริญก็ไม่ต้องดีใจมากมายนักถ้าเราดีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วเขาจะด่าเราก็ดีอยู่แล้วมันก็ไม่อย่าไปทุกข์ถ้าเราไม่ดีต้องแก้ไขตัวเองเนี่ยถ้าเราไม่ดีเขาสรรเสริญไปโล่งดีใจมันก็ไม่ถูกต้องมีปัญญาเนี่ยปัญญามันใช้ตั้งแต่เล็กปัญญาน้อยขึ้นมามีปัญญาเนี่ยจึงมาบวชเป็นพระเป็นเนนมารักษาศีลธรรมมาที่เจริญภาวนามีปัญญาเนี่ยมาสั่งสมบุญบารมีคุณงามความดีเนี่ยไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์มีเวลาน้อยก็ทำน้อยวันหนึ่งสองวันสามวันสั่งสมไปเรื่อยๆทั้งเนคขมะบารมีก็ได้ปัญญาบารมีก็ได้หลายอย่างมาอยู่วัดก็ต้องอดทนมีขันติเริ่มแล้วอดทนต่อความหนาวความร้อนความไม่สะดวกสบายเนี่ยต้องมีปัญญายอมอดทนทางพระเนรก็ยิ่งอดทนมากกว่าอีกนี่ฉันจากรับประทานอาหาร3-4 มื้อก็เหลือมื้อเดียวพระโยมจาก
3 4มื้อเหลือ2มื้อบ้างเหลือมื้อเดียวบ้างเนี่ยถ้ามีความอดทนสถานที่พักสำหรับโยก็ไม่สะดวกเหมือนบ้านพระเนนก็ยิ่งก็ไม่สะดวกแต่ว่าทวัดเนี่ยก็สะดวกพอสมควรนะเสนาสนะปัจจัย4ที่โยมมาถวายสร้างไว้สะดวกพอสมควรถ้าอีสานลำบากกว่านี้แต่ก็อย่าไปติดอาศัยเสนาสนะเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยต้องมีความอดทนมีความเพียรมาอยู่วัดทั้งพระเนนญาติโยมก็มีความเพียรให้มากกว่าปกติโยมอยู่บ้านก็ไม่ค่อยนั่งสมาธิเดินกรมอยู่วัดเวลามากว่างมากทำให้มากเดินกรมฝึกสติทำสมาธิให้มากนั่งสมาธิให้มากเหนื่อยก็พักผ่อนเวลาพักผ่อนก็ตื่นขึ้นมาฉันจะทำความเพียรต่อเนี่ยปรารภไว้ในใจลุกขึ้นมาล้างหน้าสดชื่นเดินกรมนั่งสมาธิมันสดชื่นเบิกบานฝึกสติทำสมาธิอย่าให้เครียดมันไม่สงบก็ช่างฝึกไปบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบฝึกไปฝึกบ่อยๆมันก็จะชำนาญนี่ไงว่าทำไงจะสงบพระเนรเรื่องความอดทนก็มากขึ้นเนี่ยกำลังมันมากนะถ้าพูดถึงมากกว่าฆราวาสสร้างขึ้นมาสร้างมันก็มากขึ้นเรื่อยๆสั่งสมมากขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างความเพียรก็ต้องมากกว่าเขาเนี่ยถ้าทำความเพียรไม่มากกว่าฆราวาสโอ้ยแย่มากเพราะว่าใส่ปัจจัย4จากชาวบ้านไม่ต้องทำงานภายนอกเขาทำงานลำบากกว่าจะได้ปัจจัยมาซื้ออาหารใส่บาตรพระถวายพระถวายปัจจัย4พระอู้ลำบากต้องพระต้องมีความสำนึกในจิตใจนะแผ่เมตตาให้ญาติโยมทั้งหลายที่ผู้มีพระคุณเข้ามาถวายปัจจัย4ไม่ลืมตัวลืมตนไม่ลืมใจพระสารีบุตรแม้นพามใส่บาตรแค่ทัพพีเดียวยังระลึกถึงพระคุณคนอื่นเขาจำไม่ได้หรือลืมบ้างพามใส่บาตรแค่ทัพพีเดียวเป็นพยานให้พุทธเจ้าและรับบวชพามไม่เคยมีพระคุณนี่พาเรานี่โอ้โยมเลี้ยงตลอดทุกวันเราเพิ่งบอกว่าเราเองเนี่ยพูดตามตรงเลือดเนื้อเอ็นกระดูกที่อยู่ได้เนี่ยเพราะปัจจัย4ญาติโยมทุกวันนี้เนี่ยเราเอากำลังมาทำความเพียรเนี่ยทำความเพียรเดินกรมนั่งสมาธิบุญกุศลก็กลับไปสู่เขาแหละเนี่ยกลับไปสู่เขาเราก็ได้เขาก็ได้นี่แหละความเพียรต้องมากพระเนนเพียรไปทำไมมุ่งหน้าเพียรเพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่เอาไฟเผาไม่ใช่เอากสินเผาเผากิเลสต้องเอาปัญญาศีลสมาธิปัญญาเอาสติปัญญาเผาเอาศีลเข้าไปควบคุมกายวาจาให้สงบเพราะกิเลสมันชอบมาออกทางกายมันชอบเอากายไปทำผิดคุมไว้คุมด้วยศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ล็อกมันไว้เคยออกทางกายไปทำผิดล็อกไว้ไม่ให้ออกเคยออกทางวาจาพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบไม่พูดโกหกศีลเนี่ยสำรวมวาจาไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเอาให้หนักเข้าไปศีลคุมได้สัจจะบารมีเข้มแข็งศีลบารมีเข้มแข็งมันก็คุมได้กายวาจาสงบใจก็เย็นสบายแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ปีฉันมีศีลเป็นปกติโอ้มันสบายใจสงบเยือกเย็นแล้วศีลเนี่ยจึงนำไปสู่สุคติภพเนี่ยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไปได้ก็เพราะเนี่ยนะกำลังแห่งความเยือกเย็นความสงบของศีลความเพียรสมาธิต้องทำให้เกิดขึ้นมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากทำทุกวันพระเนนนอนแต่พอดีสังเกตดูว่านอนขนาดไหนยิ่งพอดีไม่ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนอนพอดีแต่อย่าพอดีกิเลสพอดีกิเลสไม่มีพอนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องปรารภธรรมพิจารณามรณานุสติเสมอ
นอนแต่น้อยเดี๋ยวก็ไปนอนมากตอนหมดลมเราจะนอนมากเลยนี่ตอนนี้เราจะนอนน้อยหน่อยบางทีเร่งความเพียรกับนอนน้อยหน่อยเนี่ยต้องหาความพอดีเนสชิกก็ไม่นอนให้นอนพอดีก็หาเวลาที่เหมาะสมหลวงพ่อชาท่านบอกว่าสำหรับพระเนรก็4ชั่วโมงพอดีเวลานอกเหนือนั้นเวลาทำความเพียรฉันก็ฉันแต่พอดีแล้วเนี่ยจาก3-4มื้อหรือมื้อเดียวก็มีสติพิจารณาอาหารก่อนฉันให้เห็นเป็นอาหารเลเป็นคูณสัญญาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจิตก็เป็นอุเบกขาเนี่ยมีสติในการฉันรู้การเกิดดับของรสหวานเค็มเปรี้ยวมันก็แค่นั้นหวานแค่โคนลิ้นลงไปในลำคอแล้วก็ไม่มีรสชาติลงไปในกระเพาะก็ไม่มีรสชาติของที่เป็นประโยชน์ก็ย่อยไปดูดซึมไปกับร่างกายของที่เป็นของเสียก็ขออภัยถ่ายหนักถ่ายเบาไปเนี่ยพิจารณาได้หมดอ่ะพิจารณาขนาดฉันหลังฉันพิจารณาอาหารพิจารณากายในกายพิจารณาได้สติสมาธิปัญญาก็เกิดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนของอาหารของร่างกายมันก็ฉันแต่พอดีฉันมากมีนิวรณ์มากเดินจงกรมก็ง่วงนั่งสมาธิก็ง่วงมันต้องใช้กำลังมากสติสมาธิปัญญาข้ามนิวรณ์ใช้มากนี่ตัดกำลังของนิวรณ์ผ่อนอาหารมันน้อยลงนี่คือตัดกำลังทางของนิวรณ์ความง่วงฉันมากๆจะง่วงนั่งสมาธิก็ง่วงเดินจงกรมก็ง่วงเราก็เห็นมันง่วงเพราะฉันมากฉันน้อยลงพวกนี้ฉันน้อยลงฉันพอดีน้อยลงฉันเสร็จแล้วไปเดินจงกรมนั่งไหมมันยังง่วงอีกมันง่วงไม่มากมันน้อยกว่าวันก่อนกำหนดสติทำสมาธิไปปั๊บเข้าปิติข้ามนิวรณ์ความง่วงเนี่ยหายไปเลยเดินโกมเข้าปิตินั่งสมาธิเข้าปิติเข้าความสุขนิวรณ์หายเดินสงบเยือกเย็นนั่งสมาธิสงบเยือกเย็นเนี่ยตัดทางกิเลสสติปัญญาก็เดินข้ามศพของกิเลสฆ่าไปตายเมื่อกี้นิวรณ์ตัวนึงข้ามไปสายโพมีข้ามอีกตัวข้ามไปให้มีปิติเหยียบศพของนิวรณ์ความง่วงเหยียบไปเรื่อยๆข้ามนิวรณ์ไปเอาชนะเนี่ยผ่อนอาหารอดอาหารเนี่ยความเพียรต้องเป็นแบบนั้นอย่าไปห่วงมากร่างกายดูแลรักษาตามหน้าที่พอสมควรเนี่ยสมาธิมันก็ค่อยเกิดความฟุ้งซ่านยิ่งบวชใหม่บวชชั่วคราว ความฟุ้งซ่านมันเยอะมันชอบคิดเรื่องทั้งโลก คิดเรื่องอดีตบ้างปรุงแต่งเรื่องอนาคตบ้างยิ่งบวชชั่วคราวระวังใกล้จะศึกมันปรุงแต่งวันศึกปรุงแต่งวันนู้นจะทำอะไรไปนู่นตัดมันเดี๋ยวก็ตายแล้วคืนนี้คิดทำไมกลับมาอยู่ปัจจุบันนะคิดได้แต่คิดพอสมควรแล้วตีกลับมาเรื่องการบัดโพนาคิดเรื่องอดีตผ่านไปแล้วอย่าคิดมากตัดมาอยู่ปัจจุบันคิดไปไม่เกิดประโยชน์ยิ่งพระเนรอยู่วัดคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์คิดไปเรื่องอนาคตตอนนี้อยู่วัดคิดไปทำไมอาทิตย์หน้าเดือนหน้าจะไปนู่นไปนี่ช่างมันยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาก็ค่อยไปตามไปเป็นกิจจลักษณะ อย่าให้กิเลสมันแสดงฤทธิ์เดชแผงฤทธิ์มากมายนักกิเลสตัณหาคุมมันไว้กังวลเรื่องดูเรื่องนี้ตัดมันได้อย่าฟุ้งซ่านท่านก็ให้อุบายทำกรรมฐานแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ให้สืบต่อกันมาอุบายทำกรรมฐานคือทำสมาธิอุบายให้จิตสงบกำหนดสติที่ลมหายใจก็กำหนดสติที่พุทโธหรือกรรมฐานบทใดบทหนึ่งกำหนดเข้าไปพอมันฟุ้งซ่านก็กำหนดอยู่ตรงเนี้ยกลับมาตรงเนี้ยมันจะไปไหนอ่ะมันฟุ้งซ่านก็มันคิดพุทโธมากำหนดลมชักกระเยอะอยู่เนี่ยเอาชนะมันถ้ามีความอดทนเนี่ยต้องใช้ความอดทนแล้วตรงเนี้ยใช้ความอดทนใช้ความเพียรปราลบความเพียรมีความอดทนเนี่ยมันก็อยู่อ่ะมันคิดไปเราไม่คิดตามมันไม่วิ่งตามมันมาอยู่พุทโธมาอยู่กับลมมันจะไปไหนอ่ะวิ่งสวนทางมันสวนออกจากใจเราตีนเข้ามาอยู่ที่ใจมันนิ่ง
อยู่มีสติอยู่กับลมไปเรื่อยๆลมก็จากหยาบก็ละเอียดกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขมีอุเบกขาเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านต่างก็หายไปหรือกำหนดพุทโธมันคิดเรื่องอดีตก็กำหนดมาพุทโธมันคิดเรื่องอนาคตก็กลับมาพุทโธมันคิดปัจจุบันเดี๋ยวเสร็จที่ไปทำนู่นก็กลับมาพุทโธเวลานี้ฉันจะไม่คิดสิ่งอื่นใดนอกจากพุทโธมันคิดมา23ชั่วโมงกว่าแล้วอย่ามาหลอกฉันเดี๋ยวออกจากนั่งมาที่ค่อยคิดไปมันจะคิดก็คิดไปตอนนี้จะอยู่พุทโธจะคิดแต่พุทโธเนี่ยกำหนดอยู่ตรงนั้นอ่ะมันหลอกปรุงแต่งไปก็กลับมาพุทโธกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยๆกายก็เบาจิตก็เบามีปิติความสงบของใจเกิดขึ้นมีความสุขมีอุเบกขาสงบเยือกเย็นสบายจะยืนจะเดินจะนั่งใจก็สงบเยือกเย็นมีสติมีสมาธิหนักแน่นสติมันเข้มแข็งขึ้นเพราะทำสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นเพราะสติต่อเนื่องกำหนดสติให้ต่อเนื่องบ่อยจะกรรมฐานบทใดก็แล้วแต่ต่อเนื่องบ่อยสมาธิแนบแน่นเกิดขึ้นเนี่ยสติครูบาอาจารย์ว่าคือความตั้งใจมั่นจิตมันมั่นคงถ้าหนักแน่นมันเหมือนศิลาก้อนหินมันหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเหมือนลมพัดผ่านมาผ่านไปจิตมันนิ่งอยู่ปัจจุบันความคิดมันน้อยลงน้อยลงจนหายได้ยินเสียงก็ไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านในใจจะเสียงภายนอกดังอะไรก็แล้วแต่เสียงคนพูดอะไรก็แล้วแต่จิตมันสงบนิ่งเนี่ยถ้าสติสมาธิไม่ตั้งมั่นได้ยินเสียงจิตก็วิ่งไปตามเสียงมันหวั่นไหวหวั่นไหวด้วยรูปด้วยเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตมันก็ปรุงแต่งมีความพอใจไม่พอใจแต่สมาธิเกิดขึ้นจิตมันเป็นอุเบกขามันนิ่งมันก้อนหินมั่นคงได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเกิดขึ้นก็ดับไปจิตที่เคยหวั่นไหวมันก็ไม่หวั่นไหวอ่ะมันตั้งมั่นดีไม่หวั่นไหวเคยได้ยินเขาพูดเขาว่างก็เฉยมันมีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาอารมณ์มันโผล่เกิดขึ้นมามีความไม่พอใจปัญญากับพิจารณามันเห็นความทุกข์โทษของความโกรธความไม่พอใจแม้มีความพอใจเกิดขึ้นมันก็รู้มีสติมีสมาธิมันก็เห็นมีปัญญาความพอใจมันก็ไม่เที่ยงมันก็เห็นมันก็พิจารณาอีกมันก็ไม่ติดมันพยายามละทั้งความพอใจและความไม่พอใจเนี่ยสติปัญญามันเกิดขึ้นเป็นแบบนั้นมันเห็นความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงมันจะปล่อยวางมันจะพยายามละมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ก่อนมันเคยติดมีความสุขก็ไปไม่จบสิ้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นความทุกข์มีความทุกข์จิตก็ไปวิ่งไปหมดมันเลยทุกข์กายทุกข์ใจตลอดวันตลอดคืนถ้ามันทุกข์นะอยู่ที่ไหนมันทุกข์หมดอยู่บ้านกระท่อมก็ทุกข์อยู่บ้านหลังใหญ่ก็ทุกข์อยู่คฤหาสน์ก็ทุกข์มีที่เป็นร้อยเป็นพันไร่ก็ทุกข์มันทุกข์อยู่ที่จิตเนี่ยถ้ามีความเห็นผิดมันก็ทุกข์ถ้าไม่รักษาจิตของตนกิเลสมันก็เผาจิตใจทั้งวันทั้งคืนความโลภเผาความโกรธเผาความพอใจไม่พอใจเผามันทุกข์มีสติมีสมาธิแล้วมีปัญญาเห็นมันจัดการกิเลสมันเคยครองใจมามันเคยข่มเหงจิตใจมานับพบนับชาติไม่ถ้วนกี่แสนชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนปัจจุบันในชาติจะเป็นวัดมันทั้งพระเนรญาติโยมจะทำลายกิเลสในใจเนี่ยต้องตั้งมั่นศีลมันตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นสติปัญญาค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสหาทางทำลายกิเลสค้นเข้าไปในใจค้นเข้าไปในใจมันเคยเจอกิเลสค้นไปในตู้เสื้อผ้าไม่เจอค้นไปในเซฟไม่เจอค้นไปในห้องนอนห้องรับแขกไม่เจอค้นไปในกุฏิไม่เจอหรอกค้นมาหาที่ใจเนี่ยใจเป็นแหล่งก่อกำเนิดของกิเลสเพราะจิตมันหลงค้นที่ใจ
เมื่อมีสติเข้มแข็งมาดูจิตมาดูใจเห็นหมดความโลภโผล่ขึ้นมาก็เห็นความโกรธโผล่ขึ้นมาก็เห็นความพอใจไม่พอใจโผล่ขึ้นมาก็เห็นเมื่อเห็นแล้วทำไงเราต้องรู้ว่าความโลภมากๆมันเป็นทุกข์กิเลสตัณหามันทุกข์ฉันจะทำลายมันฉันจะละมันมีความโกรธเกิดขึ้นถ้าสติปัญญามันเห็นก็เห็นความทุกข์เคยยึดมั่นถือมั่นทุกข์โกรธอารมณ์ร้อนใจร้อนมันต้องเห็นเป็นความทุกข์เห็นความทุกข์แล้วตั้งใจจะละตั้งใจทำลายถ้าไม่ตั้งใจมันก็เพ่นพ่านนะเพ่นพ่านอยู่ในใจเราอยู่ด้วยกันจิตกับกิเลสอยู่ด้วยกันปล่อยมันเพ่นพ่านในใจมันนอนอยู่ด้วยกันกอดกันอยู่ต้องถีบมันออกไล่มันออกนั่นแหละสติปัญญาเห็นกิเลสต้องหาทางทำลายหาทางละฉันเป็นฆราวาสต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองอ๋อทำไปสิทำให้เต็มที่เลยมีความอดทนมีความเพียรเอาไปใช้อยู่ในขอบเขตของศีลทำได้แต่รู้จักคุมมันพอดีพอใจสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะอดทนขยันงันแข็งจำเป็นต้องหาทรัพย์หาเต็มที่เลยไม่ได้ผิดอะไรอดทนมีความเพียรมากยิ่งหาได้มากยิ่งดีไม่ได้ผิดอะไรแต่ให้มีปัญญาพอใจสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หามากก็พอใจแบบมากหาน้อยก็พอใจแบบน้อยอย่าให้มันทุกข์มีมากก็ไม่ให้ทุกข์มีน้อยก็ไม่ให้ทุกข์ไม่มีก็ไม่ให้ทุกข์พระไม่มีอะไรเลยบวชมา39ปีเงินสักบาทก็ไม่มีแต่ของตัวเองเพราะไม่เคยคิดว่าเป็นของตัวเองนี่ไม่ให้ทุกข์อะไรนี่ฆราวาสได้แต่พระนี่นะไม่เอาอะไรแล้วทรัพย์สมบัติไม่เอาแสวงหาธรรมมันจะถูกต้องโลภให้โลภในธรรมโลภอยากเป็นพระญาติบุคคลอยากเป็นพระโสดาบันอยากเป็นพระสกิทาคามีอยากเป็นพระอนาคามีอยากเป็นพระอรหันต์น่ะโลภเป็นงั้นน่ะเอาเลยสัตว์เลยทำไงเพิ่งได้มีความอดทนมีความเพียรขนาดไหนเพิ่งจะเป็นพระโสดาบันเอาไปอยากโลภไปตรงนั้นน่ะอยากได้ก็ทำไปทำความเพียรต้องทำให้มากนั่งสมาธิเดินกรมซัดเข้าไปกระหน่ำเข้าไปทั้งวันทั้งคืนทำไปเหนื่อยก็พักไม่ใช่ไม่ให้นอนไม่นอนบางวันก็ได้อยู่อยากจะภาวนาบางวันแก้กิเลสมันกิเลสมันชอบนอนนักวันนี้จะไม่นอนวันนี้จะนอนน้อยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเอามันซัดกับกิเลสไม่ต้องไปซัดคนอื่นซัดทุกวันแบบนี้ความสงบจะไม่เกิดขึ้นให้มันรู้ไปดิวันนี้ทำสมาธิไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ทำอีกอาทิตย์นี้ไม่สงบอาทิตย์หน้าทำอีกเดือนนี้ไม่สงบเดือนหน้าทำอีกทำตลอดทุกวันทำให้มากเกินให้มากเนี่ยความสงบต้องเกิดความฟุ้งซ่านมันก็แพ้ไปมันก็หนีไปความฟุ้งซ่านปรากฏขึ้นข้ามมันได้ข้ามศพมันไปข้ามมันฟุ้งซ่านขี่ค้างข้าให้หมดทำลายให้หมดให้ศพมันเลียงไปข้างหน้าเดินเหยียบย่ำไปให้ความฟุ้งซ่านกิเลสตัณหาทุกอย่างฆ่าโผล่มาฆ่าหมดเลยในกิเลสตัณหาความกำหนัดยินดีในการไหนฆ่ามันไปมีความโลภเกิดขึ้นฆ่าไปมีความโกรธเกิดขึ้นฆ่ามันไปเกิดขึ้นมากี่ตัวฆ่าหมดเหยียบย่ำข้ามศพไปไม่ข้ามศพคนอื่นข้ามศพกิเลสในใจเรามันโผล่มากี่ขนาดจิตมันทำลายไปมันภูมิใจไปปักธงข้างหน้ามันโผล่มากี่ศพฆ่าไปความโลภโผล่มากี่ตัวฆ่าไปเรื่อยไปปักธงข้างหน้าความโกรธเกิดขึ้นกี่ตัวฆ่าไปที่ศพโผล่มาฆ่าเลยเนี่ยเอาไว้นั่นไม่เก็บไว้ในใจของเราสลากไปตลอดทุกขณะจิตมีความยินดีในการทั้งหลายมีอารมณ์มีกิเลสก็มีอยู่สติสมาธิปัญญาจัดการดิอย่าเก็บมันไว้นานมันเผาจิตใจมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอย่าเก็บไว้นานทำลายไปเรื่อยๆมันก็บางลงเบาลงมันก็มีความแข็งข้องสติปัญญาละไปได้เรื่อยอย่าเก็บไว้เชยชมทำลายไปผลิตอุบายปัญญาให้ได้ข้ามศพไม่ให้ได้โผล่มาฆ่าไม่เว้นนะสติปัญญาเป
พิจารณาอารมณ์ฆ่าไปเรื่อยไม่กี่ศพไม่ต้องนับฆ่าไปเรื่อยจนมันหมดอ่ะโผล่มาก็ฆ่าไปเรื่อยว่างว่างจากข้าศึกความโลภไม่ค่อยเห็นความโกรธไม่ค่อยเห็นความทุกข์ไม่ค่อยเห็นซัดมันเข้าไปที่ผลิตอารมณ์ที่ผลิตกิเลสโผล่เข้าไปหาทางเข้าไปทำลายกองทัพค่ายตีค่ายศัตรูเข้าไปพิจารณากายในกายค่ายมันอยู่นั่นพิจารณากายในกายค่ายอยู่นั่นเพราะอะไรมีร่างกายนี้มันเกิดโลภไม่มีที่สุดมีร่างกายนี้มันโกรธไม่มีที่สุดมีร่างกายนี้มันเกิดราคะความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายอย่างนี้ที่เกิดแห่งกิเลสสติปัญญาเข้าไปพิจารณาละไปเรื่อยๆนี่ค้นคว้าไปกายนี้มันหลงมาเป็นของเรากี่ภพกี่ชาติปัจจุบันชาตินี่ก็กายฉันใครมาว่าไม่ได้แต่ต้องไม่ได้นี่กิเลสมันใหญ่จิตใจกิเลสพองมันใหญ่ร่างกายพิจารณาไปสิผมขนเล็บฟันหนังกระดูกอาการ32พิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายนี้เมื่อเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงร่างกายจิตมันก็ค่อยว่างมันวางมันเห็นชัดมันก็วางพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็พิจารณาไปเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงพิจารณาธาตุกรรมฐานก็แยกพิจารณาไปสติสมาธิถ้าไม่เข้มแข็งก็ไม่เห็นไม่เห็นก็กลับมาทำสมาธิรับมีดมันคมเดี๋ยวไปเจริญตอนนี้ปล่อยเจ้าไว้ก่อนปล่อยเจ้าไว้ก่อนไปรับมีดก่อนทำสมาธิทำสมาธิมั่นคงปล่อยไว้ชั่วคราวให้มันพยองชั่วคราวเดี๋ยวจะกลับมาจัดการไปทำสมาธิจิตสงบแล้วก้าวเดินทางสติปัญญาค่อยๆพิจารณาร่างกายค่อยๆฝึกซ้อมตั้งแต่พิจารณาไม่เป็นผมมันเป็นยังไงมันสะอาดเหรอมันจะสกปรกไหมถ้าไว้หลายๆวันเนี่ยทิ้งไว้หลายวันมีมันศีรษะพิจารณาแยกแยะมันเห็นเป็นปฏิกูลก็ว่างหนังห่อหุ้มร่างกายทำงานเหนื่อยเหงื่อใครออกมาสะอาดไหมต้องชำระสะอาดสางฟอกสบู่ทำความสะอาดเนี่ยมันก็เห็นไปเรื่อยเห็นในจิตให้จิตมันเห็นสอนจิตให้มันเห็นเนี่ยเล็บตัดเล็บมันก็เป็นแต่ธาตุดินเนี่ยออกไปอยู่ร่างกายเราเล็บสวยงามตัดไปก็เป็นธาตุดินเราทิ้งไปเนี่ยพิจารณาได้ทุกแง่ทุกมุมสติปัญญาผลิตขึ้นมามันฉลาดพิจารณาไงก็ได้เห็นมันฉลาดฟันหนังกระดูกพิจารณาได้หมดพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายยกมาพิจารณาค่อยๆฝึกซ้อมพิจารณาไปเนี่ยรังมันอยู่นั่นทำลายมันแตกกระจายไปพิจารณาสุภาพกรรมฐานเป็นสร้างศพเป็นโครงกระดูกบ้างเน่าบ้างแห้งบ้างถนัดพิจารณาก็พิจารณาไปไม่ถนัดก็ฝึกซ้อมไปเห็นรูปภายนอกก็ดูเนี่ยรูปอสุภะรูปซากศพหรือว่าคนตายจริงสัตว์ตายจริงไม่เห็นก็จดจำไว้พยายามข่มใจไปกลัวต่อไปเราก็เป็นแบบนั้นไปกลัวทำไมร่างกายคนร่างกายสัตว์เป็นธาตุสี่เนี่ยต่อไปหมดลมก็เน่าเปื่อยผุพังไปแยกแยะคืนสู่สภาพเดิมกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟลงไปอยู่แบบนั้นเป็นอย่างนั้นนี่คือความจริงตอนนี้ยังมีจิตวิญญาณครองร่างกายธาตุในร่างกายสมดุลธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟสมดุลไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันสมดุลถ้าธาตุลมน้อยธาตุไฟน้อยมันก็โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นมันก็ป่วยจิตมันหลงก็ทุกข์กายป่วยจิตป่วยด้วยเนี่ยถ้ามีสติปัญญาก็ไม่ทุกข์กายป่วยก็ช่างใจไม่ทุกข์ดูแลรักษาตามหน้าที่เนี่ยรถมันเสียก็ซ่อมเรือมันเสียก็ปอบชันเรืออุดรูรั่วเดี๋ยวมันใช้ได้ต่อเนี่ยเป็นงั้นร่างกายมันเสียก็ดูแลตามหน้าที่อย่ามันทุกข์ให้เห็นมันสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ
ถ้ามันเป็นเราบอกมันหายป่วยเนี่ยมันขาเจ็บเนี่ยบอกมันเดินเลยเนี่ยไม่ต้องไม่ป่วยบังคับมันได้ขาเจ็บเดินมันแข็งแรงเนี่ยให้มันกลับเป็นเด็กวัยรุ่นอีกให้มันอยู่งั้นล่ะชอบในอายุเท่าไหร่มันสตาร์ทอยู่ตรงนั้นน่ะบอกมันเชื่อฟังมั้ยอ่ะไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันตายสั่งมันไว้เลยห้ามไม่มีใครมันไม่เชื่อหรอกแม้แต่เป็นโยมสั่งก็ไม่เชื่อเป็นพระเราสั่งก็ไม่เชื่อเนี่ยเป็นพระญาติบุคคลพระหลานสั่งก็ไม่เชื่อถึงคราวมันจะแก่ก็แก่ถึงคราวมันจะตายก็ตายแต่ไม่มีอะไรตายร่างกายเนี่ยธาตุมันแตกเนี่ยอย่าไปหลงมันมากไม่มีอะไรตายธาตุยืมคืนสู่โลกนี้หมดอ่ะร่างกายคนประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเอาอาหารมาหล่อเลี้ยงก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาหล่อเลี้ยงชั่วคราวแค่นั้นแหละจากเด็กเจริญวัยขึ้นมาวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนหรือวัยชราเนี่ยเลี้ยงก็ไม่เชื่องไม่เชื่อฟังมันเสื่อมไปเรื่อยมันมีอายุขัยมันเสื่อมไปเรื่อยมันก็แตกเนี่ยเลี้ยงไงหาอาหารเลิศๆไงก็ไม่เชื่อหาเภสัชยารักษาโรคมาดีๆมาป้องกันความแก่ความตายมันก็ไม่อยู่หรอกเนี่ยแต่มีปัญญาดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่แต่พวกเรามีปัญญามากกว่านั้นนะไม่ดูแลรักษาเฉยๆพระเนรเอาร่างกายนี้มาบัญชาสมบทมาบำเพ็ญบารมีเนี่ยเอาได้เท่าไหร่ก็เอาเนี่ยจะอยู่ได้ก็อยู่ไปตลอดชีวิตนะอยู่ไม่ได้ก็ยังได้สร้างบารมีเดือนหนึ่ง3เดือน4เดือน5เดือนปี5ปี10ปีเนี่ยมาสร้างบารมีเนี่ยเอาร่างกายมาบำเพ็ญบุญบารมีมีปัญญาเป็นปัญญายังไม่ละกิเลสได้ก็ตามก็มีปัญญาในระดับหนึ่งกิเลสยังไม่หมดอ่ะแต่เขาปีปัญญาญาติโยมก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีปัญญานะไม่มีปัญญาไม่มานั่งอยู่นี่หรอกไม่มาทนขับรถมาไกลเนี่ยไม่มายอมลำบากเนี่ยไม่มาอยู่วัดลำบากเนี่ยต้องมีปัญญาไม่ดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่เท่านั้นเอาร่างกายนี้พามาบำเพ็ญบุญเอาร่างกายนี้มารักษาศีลร่างกายมาทำสมาธิเจริญภาวนานี่นี่มีปัญญานี่แหละบารมีมันจะค่อยๆสะสมตัวขึ้นถ้าไปเต็มเมื่อไหร่มันก็บรรลุธรรมแล้วบรรลุเปลี่ยนเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคาหลานมันต้องสั่งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติมันก็แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสั่งสมบารมีเต็มที่แล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพลันสาวกทั้งหลายสั่งสมบารมีเต็มที่ก็บรรลุมรรคผลนิพพานเราสั่งสมวิริยะบารมีเต็มที่ทำจิตให้มันเด็ดเดี่ยวสติปัญญาเพียรละกิเลสในใจเราลานทุกวันตื่นเช้ามาทำกิจธุระดูกิเลสในใจเราทั้งป้าทั้งโยมความโลภโผล่ขึ้นมาก็ละไปความโกรธโผล่ขึ้นมาก็ละไปความพอใจโผล่ขึ้นมาอยู่ทั้งโลกมันจะติดมีความพอใจในรูปเสียงรสสัมผัสเรารู้จักแล้วละมันไม่เที่ยงนะอยู่ความสุขก็รู้ให้มันรู้แต่รู้มันไม่เที่ยงนะอย่าไปติดมันอยู่ความสุขทั้งโลกมันมีความสุขจริงแต่อย่าให้มันติดมากรู้ว่าเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยจึงมาบำเพ็ญบุญบารมีเนี่ยอยู่ความทุกข์ก็พยายามสลัดออกเป็นอารมณ์ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงอย่าจับว่าเป็นจิตให้ถอยมาก้าวหนึ่งให้ความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่เราอารมณ์ความทุกข์ก็ไม่ใช่เราสลัดมันออกถอยมาก้าวหนึ่งให้เห็นความไม่เที่ยงแต่ถ้าเราหลงโอ้ยฉันฟุ้งซ่านโอ้ยฉันทุกข์เนี่ยมันหลงไปยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งพระทั้งโยมจะทุกข์ทำไมพอเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมว่าเป็นเรามีสติปัญญาเห็นอารมณ์มันไม่เที่ยงปล่อยวางมันไปมันก็ไม่ทุกข์ถ้าไปยึดอารมณ์มันก็ทุกข์เอามือไปจับไฟมันก็ร้อนรู้ไฟมันร้อนก็ปล่อยมืออย่าไปจับแต่ว่าเรารู้ไฟมันร้อนแต่มัน
มือมันเป็นหลงจับนั่นปล่อยมันออกความโลภมันเผาใจความโกรธเผาใจความดีกรรมทั้งหลายเผาใจเนี่ยดับไฟในใจหาทางละละไปเรื่อยๆทุกๆวันพระเนนก็ละไปญาติโยมก็ละไปนี่นักปฏิบัติบำเพ็ญความเพียรเผากิเลสเผาไปนั้นละไปเรื่อยๆแต่สติต้องเฝ้าดูที่จิตเราค้นที่จิตเรารักษาจิตตนให้ดีเขามาด่าว่าเราก็อย่าไปโกรธเขาเรามีหน้าที่รักษาจิตเราเขาด่าว่าเราเขามีความทุกข์เขามีความเห็นผิดก็ให้เขาทุกข์ไปเรายังช่วยอะไรเขาไม่ได้เราป้องกันให้ดีอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโกรธเกิดขึ้นไม่พอใจเขาก็ละดับมันอยู่นั่นดับในใจเราก่อนเนี่ยดับไปเรื่อยๆมันก็น้อยลงไปน้อยลงไปละไปเรื่อยๆเพียรละกิเลสทุกๆวันพระเนนต้องทำความเพียรมากนั่งมาที่เดินคมมากอย่านิ่งนอนใจอุบัติเหตุเบียดเบียนเสียชีวิตได้มันไม่เว้นนะพระเนนไม่เกิดอุบัติเหตุเป็นไปได้หรอไม่มีโรคภัยแค่เจ็บมาตัดรอนเลยมาเป็นพระเนนแล้วปลอดภัยโรคภัยแค่เจ็บไม่มีอ่ะนี่ทั้งพระทั้งเนนทั้งญาติโยมเป็นหมดอ่ะอุบัติเหตุเบียดเบียนก็ได้โรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็ได้อย่าประมาทเนี่ยเตรียมใจมันพร้อมไว้โรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะแตกสลายก็ไม่ทุกข์เพราะรู้เท่าทันมันปล่อยวางมีความเพียรมีสัจจะตั้งใจจริงในการประพฤติบัติทั้งพระเนนญาติโยมสัจจะในการทำความดีสัจจะในการพูดวาจาก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจทำแล้วทำความดีแต่สัจจะในการทำความชั่วทำสิ่งที่ติดธรรมมาเปลี่ยนมันไม่ทำอย่าไปเชื่อกิเลสเนี่ยสัจจะของความคิดไม่ดีเปลี่ยนแปลงได้เอาสัจจะที่ดีเข้าใส่อธิษฐานนี่ก็บารมีอันหนึ่งสัจจะก็เป็นบารมีอันหนึ่งนะอธิษฐานบารมีมุ่งหวังเนี่ยอธิษฐานพระเนนปรารถนาสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าหรือสร้างบารมีเป็นสาวกภูมิหรืออธิษฐานได้ปรารถนาความพ้นทุกข์อธิษฐานปรารถนาพระโสดาบันปรารถนาเป็นพระสกิทาคามีปรารถนาเป็นพระอนาคามีปรารถนาเป็นพระอรหันต์อธิษฐานได้หมดอธิษฐานบารมีมันเป็นบุญรักษาศีลธรรมะที่เจริญภาวนานี้ขอปรารถนาแต่ปรารถนาสูงสุดไว้กิเลสตัณหาให้มันมีฉันปรารถนาพระนิพพานโอ้ยเจ้ากิเลสหลายแท้เอาแค่โสดาบันพอเอามันสูงสุดไปก่อนเหมือนสอบคัดเลือกเข้าเลือกคณะสูงไปก่อนมันไม่ได้สูงมันก็เอาต่ำก็ได้นี่ปรารถนาพระนิพพานปรารถนาสูงไปก่อนเอาพ้นทุกข์หมดกิเลสเลยดับความโลภความโกรธความทุกข์ความหลงนี่อธิษฐานไปเลยมันไม่ได้ก็โสดาบันมันได้โสดาบันก็เอาเนี่ยกิเลสใหญ่ไหมล่ะพระมีกิเลสไหมไม่มีกิเลสมันจะไปได้เหรอบางคนโอ้ทำบุญอย่าไปปรารถนาอะไรเนี่ยเป็นกิเลสรักษาศีลภาวนาอย่าปรารถนาอะไรเนี่ยเป็นกิเลสอย่างกิเลสใหญ่พุทธเจ้าอธิษฐานแต่ทำบุญตั้งแต่ไม่มีอะไรนะที่กิเลสใหญ่ไหมล่ะปรารถนาพุทธเจ้าทำบุญตั้งแต่เข็มเล่มหนึ่งได้กลุ่มหนึ่งปรารถนาพุทธเจ้าทำบุญนิดเดียวปรารถนาพุทธเจ้าโอ้กิเลสมากเลยโอ้กิเลสในความดีเอามันหนักปรารถนาใหญ่เลยพระโมคคัลลานะสารีบุตรกิเลสใหญ่มากปรารถนาอยากเป็นพระสาวกซ้ายขวานั่นแหละกิเลสไหมล่ะโอ้ยจะเป็นเหนือคนอื่นทั้งหมดอ่ะรองพุทธเจ้าเท่านั้นนี่กิเลสใหญ่ไหมล่ะข้อที่ฐานสูงสูงนั้นน่ะเราสร้างบารมีไปเราก็เอาดิพระนิพพานเราเอาไปทำเหตุสร้างไปมันได้ไม่ได้มันเป็นไรตั้งอธิษฐานบารมีไว้นี่เขาเรียกอธิษฐานครูบาอาจารย์ทุกท่านที่บรรลุมรรคผลอธิษฐานทั้งหมดอ่ะไม่ใช่อธิษฐานในชาติปัจจุบันอธิษฐานตั้งแต่อดีตแล้วก็ทำเหตุไปเรื่อยๆสร้างเหตุไปเรื่อยพยายามล็อกมันไว้อ่ะอย่าทำความชั่วทำความดีอธิษฐานใครจะว่ามีกิเลสก็แล้วแต่นั่นแหละกิเลสของเรากิเลสใหญ่เลยอ่ะปรารถนาพระนิพพานน่ะกิเลสใหญ่ไหมเงินพันล้านแสนล้านโกรธล้านซื้อไม่ได้พระนิพพาน
แม้นพระโสดาบันซื้อไม่ได้เลยเป็นกษัตริย์บางทียังไม่บรรลุพระโสดาบันยังมีเนี่ยมีกิเลสนี่แต่กษัตริย์ของเราที่ท่านสิ้นพระชนสวรรค์นครเป็นเห็นพระโพธิสัตว์เนี่ยกิเลสท่านก็ใหญ่เนี่ยบารมีใหญ่ปัญญาโพธิสัตว์เนี่ยปกครองด้วยทศพิธราชธรรมเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ท่านส่วนเราปัญญาพระนิพพานกิเลสก็ใหญ่เขาทำไปที่ทำยังไงจึงจะได้พระนิพพานมันเป็นบารมีทั้งสิบประการเป็นพระเนรกับศีลให้เป็นปกติไม่ล่วงละเมิดศีลสมาธิทำให้มันเกิดขึ้นทำมันทุกวันทุกวันไล่กิเลสออกไปสติปัญญาเกิดขึ้นทำลายกิเลสเนี่ยนี่ทางอธิษฐานแล้วก็ทำไปทำเหตุสติปัญญาไม่ต้องไปสนใจเพื่อนสาธมิกอ่ะสนใจในจิตยางตัวเองถ้าสนใจในเพื่อนสาธมิกเจริญเมตตาไปซะเจริญเมตตาต่อเพื่อนสาธมิกนะทุกคนมาปวดปฏิบัติต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอะไรเล็กน้อยอภัยกันเจริญเมตตาอภัยกันอย่าถือโทษโกรธกันเรื่องเล็กน้อยแค่คำพูดนั้นยิ่งไม่น่าโกรธนะยิ่งการกระทําก็ไม่น่าโกรธอภัยหมดอภัยตั้งแต่วันบวชน่ะต้องเป็นแบบนั้นใครจะทําอะไรฉันก็ไม่โกรธใครจะด่าฉันนี่ก็ไม่โกรธใครจะทุบตีฉันก็ไม่โกรธใครจะทำลายชีวิตฉันนี่ก็ไม่โกรธเนี่ยมันต้องเจริญเมตตาหนักแน่นมองหน้ากันให้เย็นใจเนี่ยอารมณ์เราโกรธไม่พอใจคนนู้นคนนี้อารมณ์ที่เก็บไว้มันผิดความโกรธเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นนั้นผิดเพราะความโกรธเป็นทุกข์ความไม่พอใจก็เป็นความทุกข์ต้องละให้เร็วที่สุดละเร็วที่สุดก็พยายามเจริญเมตตากันทุกวันอยู่คนเดียวก็เจริญเมตตาอยู่กุฏิจะเดินในป่าเห็นนกเห็นสัตว์ก็เจริญเมตตาไม่คิดเบียดเบียนกันขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดเพื่อนสาธมิกมองหน้ากันก็ให้มีความสดชื่นมีปิติหวังดีต่อกันไม่เคยจ้องคนนั้นไม่ดีจ้องคนนั้นไม่ดีเดี๋ยวจะคอยกันแกล้งกันคอยไม่ถูกหวังว่าคงไม่มีการในวงคงไม่มีกันในวงการของพระเนรมีก็ต้องแก้ไขเพราะเราจะทำลายมันทำลายความโกรธทำลายความไม่พอใจความคิดว่าคนนั้นไม่ดีมันก็ไม่ดีเพราะอะไรเป็นความคิดของกิเลสสติถ้ามันเห็นความคิดไม่ดีปัญญาทำลายมันก็เด็ดขาดไปทำลายมันตัดหัวมันฆ่าให้ตายเนี่ยความไม่พอใจเกิดขึ้นความคิดว่าคนนั้นไม่ดีนี่ไม่ดีทำลายเหยียบศพไปทำลายเหยียบข้ามศพไปเลยเนี่ยข้ามไปโผล่มาก็เหยียบศพไปข้ามไปทำลายให้ได้สติปัญญาคมฟึบเข้าไปเลยเหมือนนั่นคมเหมือนนั่นทะลุเข้าไปในอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ถ้าเป็นคนก็เหมือนแสงวิ่งทะลุผ่านไปเลยตายไปเลยแสงทะลุกายเข้าไปเนี่ยมันฆ่าเข้าไปเลยเนี่ยทะลุแฟบเดียวฆ่ากิเลสต้องฆ่าไปนะสติปัญญาฟึบเดียวอารมณ์ขาดเนี่ยนอนตายดิ้นเดียวๆนะทะลุไปเลยแบบนั้นนะเนี่ยสติปัญญาเฝ้าดูใจมันคมสติปัญญาพิจารณาชำนาญเนี่ยฝึกเรื่อยๆชำนาญตั้งแต่ลมยังหยาบพิจารณาข้ามไปเรื่อยข้ามสมไปเรื่อยเจอลมละเอียดขึ้นความโลภมันน้อยลงมันออกมาทางเรื่องปัจจัย4พระเนรเราเรื่องวัตถุสิ่งของเล็กน้อยสละได้มันอยากได้มันวางสละไปเอาพอสมควรพอใช้วัตถุสิ่งของปัจจัย4พอใช้มันตัดมันไปหมดทำลายไปเรื่อยการขบฉันก็พอดีความเพียรตักกิเลสเกิดขึ้นทำลายไปเนี่ยสนุกทำลายความโกรธก็ละไปทุกวันทุกวันน้อยไปอารมณ์มันก็ละเอียดขึ้นกิเลสมันละเอียดขึ้นมันมีน้อยก็เห็นมันสติปัญญามันเห็นความพอใจเล็กน้อยล้ามไปเห็นความไม่เที่ยงล้ามความไม่พอใจเล็กน้อยล้ามไปอีกไม่เก็บไว้มันโผล่มาเมื่อไหร่ทำลายอย่าไปเมตตามันกิเลสไม่ต้องเมตตามันซัดเรามาไม่กี่ภพกี่ชาติ
จมอยู่ในนรกไม่รู้กี่กับกี่กันจมอยู่ในภพภูมิเปรตไม่รู้กี่กับกี่กันจมอยู่ในสุรกายไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นสัตว์นับภพนับชาติไม่ได้ไม่เข็ดหลาบอยากจำมันพาเราจมอยู่นี่จะพามันทำลายมันเจ้าจะครองใจเราไม่ได้ฆ่ามันเจ้าจะครองใจเราไม่ได้เห็นพระพุทธองค์ตัดไว้เจ้าจะสร้างโครงเรือนเราไม่ได้แล้วโครงเรือนเจ้าเราลืมหมดแล้วเนี่ยลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างในช่างปลูกเรือนเจ้าจะปลูกเรือนสร้างภพสร้างชาติไม่ได้ต่อไปแล้วเนี่ยท่านทำลายหมดเนี่ยมันซัดเราพาเราจมอยู่นั่นมาชาตินี้เป็นโอกาสนั้นดีเกิดเป็นมนุษย์พบคำสอนของพระพุทธองค์ได้มาบวชบรรพชาสมบทเนี่ยมีโอกาสมากญาติโยมก็ยังมีโอกาสเนี่ยให้เป็นคนประพฤติบัติตามคำสอนของพระสัทดาเนี่ยมีโอกาสแล้วหาทางทำลายมันไม่เก็บมันไว้มันทำลายจิตใจเราย่อยยับไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้เราจะสติปัญญาเฝ้าหาทางทำลายมันทางออกก็ออกมาจากใจนี่แหละความโลภมันออกมาจากไหนเพิ่งออกลงมาจากดวงดาวลงมาจากกาแล็กซีนู่นล่ะจักรวาลนู่นล่ะความโกรธความยินดีในการลงมาจากท้องฟ้ามันทะลุมาจากใต้ดินล่ะทะลุมาจากฝั่งนู้นฝั่งอเมริกาทะลุมาฝั่งนี้ทะลุมาจากทวีปทางนู้นล่ะมันโผล่ขึ้นมาที่วัดนี่ล่ะมันโผล่จากใจมันเป็นศีลสมาธิมันเข้มแข็งสติเฝ้าดูใจโผล่มากี่ขนาดจิตมันทำลายหมดอ่ะโผล่มากี่ความคิดขี่อารมณ์ทำลายหมดเหยียบศพมันไปให้เพลินเลยเอาศพมันเป็นพรมเดินไปเหยียบย่ำไปเป็นพรมอ่ะพรมยังดีอ่ะมันเคยเหยียบเรามาตายจมในภพภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เท่าไหร่แล้วเหยียบมันบ้างเอามันเป็นพรมอ่ะพรมไปสู่นั่งบัลลังก์มันอ่ะทางข้ามไปเรื่อยๆอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีข้ามแล้ววางอุเบกขาเลยให้เหมือนแผ่นดินวางจิตที่เป็นเบกขาเหมือนแผ่นดินไม่ยินดีร้ายให้จิตว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในความโลภในความโกรธในความหลงใจเหมือนแผ่นดินอุเบกขาไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้สุขรู้ทุกข์เป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาด้วยปัญญามีปัญญาแต่แผ่นดินหนึ่งอากาศฤดูหนาวมันก็ไม่หนาวนะแผ่นดินเนี่ยฤดูร้อนมันเผามันก็ไม่บอกว่าร้อนหรอกใจของพระอรหันต์เป็นแบบนั้นนี่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายไม่สุขไม่ทุกข์อมตะธรรมมันดับความหลงสิ้นเชิงเป็นแบบนั้นทำใจยังทำใจเป็นแบบนั้นให้เป็นเบิกขาธรรมเนี่ยเนี่ยบารมีทั้งสิบประการเนี่ยถ้าแยกแยะแจกแจงมาอู้พระเนรมันเป็นมันก็เป็นบารมีหมดแล้วแต่จะไปออกไปทางขี้เหล็กแค่นั้นแหละญาติโยมก็เหมือนกันมาบำเพ็ญบารมีแจกแจงก็ได้สร้างนะมารักษาศีลภาวนาเนี่ยมันดีแล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยพาลูกพาหลานมาพาลูกตั้งแต่เล็กๆเข้าวัดมันก็มีนิสัยปัจจัยมาฟังธรรมมาเห็นจริยวัตรของพระเนี่ยพระต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวเด็กก็เป็นตัวอย่างไม่ดีนะพาลูกเข้าวัดมาทำบุญมารักษาศีลโอ้ยดีแล้วมาสร้างบุญกุศลตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยตั้งแต่เด็กวัยกลางคนถูกไม่ยุก็ตามมาบำเพ็ญนี่เป็นสิ่งที่ดีมากในบุญบารมีทั้งนั้นแล้วสิ่งนี้จะติดตามไปนะบารมีทั้งติดประการเนี่ยมาบำเพ็ญวันนี้ติดตามไปหมดมันนั่งอยู่เนี่ยทั้งพระเนรญาติโยมเนี่ยบารมีทั้งนั้นอดทนต่อความหนาวความร้อนความไม่สุขสบายบารมีทั้งนั้นน่ะทรัพย์ที่บ้านที่ไร่ที่สวนมีเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านเอาไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ทำวันนี้มันอยู่ในจิตนี่แหละมันจะติดตามจิตใจไปมันบารมีมากขึ้นมากขึ้นภพชาติมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยบารมีเต็มเมื่อไหร่ปั๊บตัดกิเลสทำลายสิ้นภพสิ้นชาติไม่มีชาติต่อไปเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาชาติสุดท้ายตัดตะลุ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงพ่อชาเนี่ยนี่หลายท่านหลายองค์เนี่ยชาติสุดท้ายทิ้งสังขารร่างกายแล้วเข้านิพพานเป็นอมตะธรรมนี่ทางไปทางไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติและนิพพานสมบัติเนี่ยสุดท้ายนี่ทางที่เราควรไปไปเส้นทางนี้อย่าไปทางนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดชานศีล5มั่นคงอย่าไปเสียดายมันศีลบารมีมันเข้มแข็งอย่าไปเสียดายมันรักษาไม่ได้วันนี้ฉันจะรักษามั่นคงรักษาได้วันนึงพรุ่งนี้เอาอีกเนี่ยมั่นคงเนี่ยไม่เสียดายกิเลสมันสัจจะมันเข้มแข็งเนี่ยมันถ้ามันสัจจะเข้มแข็งก็เข้มแข็งขึ้นมันก็ต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กิเลสได้ศีลบารมีก็เข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งเพราะความอดทนความเพียรเนี่ยทั้งพระทั้งเณรญาติโยมเป็นไปนั้นเนี่ยสร้างมันจะเข้มแข็งขึ้นถ้าศีลบารมีอ่อนมันก็อ่อนนะไม่รักษามันก็ปล่อยเรื่อยไม่รักษารักษาศีล1ศีล2ศีล3บ้างไม่ครบเอามันให้ครบอย่างน้อยวันหนึ่งก็ขึ้น1วันพระเนี่ยเอายังดีอ่ะทำไมรักษาแค่วันเดียวรักษาวันเดียวดีกว่าไม่รักษาเนี่ยมันก็ดีแล้วศีลบารมีก็เพิ่มขึ้นค่อยๆเต็มขึ้นค่อยๆเต็มขึ้นจนหนักแน่นเนี่ยเราในปัจจุบันเนี่ยตอนรักษาศีล5ใครผิดศีลไม่เอาจ้างล้านก็ไม่เอาจ้าง10ล้านก็ไม่เอาเนี่ยมันหนักแน่นเพราะมันบำเพ็ญศีลบารมีไว้มากมันหนักแน่นนะไม่ยอมละเมิดศีลเป็นเด็กก็มั่นคงเหนียวแน่เพราะมันเพ็ญไว้มันให้ผลน่ะศีลให้ผลเป็นแบบนั้นน่ะพอ2พอ3มันไม่ชอบพอ6เนี่ยมันมั่นคงอยู่ๆจะมารักษาได้ไงถ้าไม่เคยบำเพ็ญมามันเป็นแบบนั้นน่ะตัวอย่างใกล้ๆยกง่ายๆเราเอามันทุกวันเนี่ยเฝ้าดูกิเลสในใจเจ้าของแก้ไขกิเลสละกิเลสทุกวันอย่าประมาทชีวิตมันสั้นเนี่ยล้มไปเนี่ยล้มไปเนี่ยตกบันไดหัวฟาดพื้นตายก็ได้นะเนี่ยไม่ตายยังไม่ตายก็ทำประโยชน์ไปเนี่ยไปนะพวกเราเหมือนกันไม่สุขภาพร่างกายดีภาวนาไปเจ็บป่วยก็ดูแลไปก็ไปตามหน้าที่พอสมควรอย่าให้มันทุกข์ยังมีสังขารร่างกายก็พามาบำเพ็ญบุญบารมีรักษาศีลภาวนาทั้งพระทั้งโยมเนี่ยถูกต้องเดินไปเส้นทางเนี่ยทางพ้นทุกข์ต้องอธิษฐานบารมีนะตั้งสัจจะมันแน่วแน่มันจะไม่หลงภพหลงชาติไม่อธิษฐานแล้วมาเกิดมาหลงภพหลงชาติอีกทำบุญรักษาศีลพอควรเพื่อเกิดมาโอ้มีความเป็นอยู่ดีมีรูปร่างดีฐานะดีมันไม่ภาวนามันเกิดมาหลงภพหลงชาติมันก็หลงทำผิดอีกเรามันเอามันครบทั้งพระเนรญาติโยมทำให้ครบทำบุญและรักษาศีลโอ้เกิดมามีทรัพย์สมบัติมีร่างกายดีอ๋อเราภาวนาไว้ด้วยมันเป็นสมาธิเจริญภาวนาปัญญามีความเห็นชอบความเห็นถูกต้องมีมันติดตามมาบำเพ็ญบุญบารมีต่อเห็นไหมนี่คือนิสัยปัจจัยมันต่อมาเนี่ยทั้งพระทั้งเนรเนี่ยนี่มันต่อมาเพิ่งมาเข้ามาบวชมาปฏิบัติไม่เคยบวชไม่ได้บวชหรอกชาตินี้เคยบวชมาบวชอีกมาซ้ำอีกนี่คำว่ามีหนักแน่นไปอีกเนี่ยความเห็นก็ถูกต้องขึ้นแล้วใหญ่ให้มันเห็นผิดเนี่ยมันหลงอีกญาติโยมก็เหมือนกันเนี่ยนิสัยปัจจัยเก่ามันติดตามมาเนี่ยทำให้อยากทำบุญทำให้อยากรักษาศีลทำให้อยากทำสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยความเห็นชอบมันก็เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือนิสัยปัจจัยอ่ะบางคนก็ตามมาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคนตามมาแต่เป็นวัยรุ่นบางคนตามมาพอวัยกลางคนมันเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเนี่ยมันตามมาเรื่อยเนี่ยอายุมากขึ้นตามนี่คือนิสัยปัจจัยบอกให้ความเห็นที่เริ่มถูกต้องจากคนเคยหลงเนี่ยทุกคนเคยหลงหมดอ่ะพระเนรก็เคยหลงในชาติปัจจุบันเขาใกล้ๆเนี่ยตอนเป็นคารวะก็หลงมาเนี่ยพอมีปัญญาก็ออกมาญาติโยมก็เคยหลงเนี่ยผู้ที่นั่งเนี่ยหลงนั่นน่ะแต่เดินมาหลงนั่นน่ะหลงทำผิดศีลบ้างพอมันรู้แล้วมันก็เลิกเนี่ยเข้าวัดอ่ะเข้าวัดเพื่อเห็นประโยชน์มีปัญญาไหมเนี่ยเข้าวัดมาทำวัดสวดมนต์มานั่งสมาธิมาฟังธรรมเนี่ย
มันมีความเห็นชอบขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยดีแล้วมันติดตามไปแล้วรักษามันคงต่อชีวิตนะถ้ามันชาตินี้มันมีความเห็นถูกต้องนะชาติหน้ามันก็ถูกต้องเกิดมาไม่หลงพบหลงชาติอีกเนี่ยมันจะหลงไปพักนึงแล้วมีเหตุปัจจัยมันจะดลบันดาลให้มันรู้จักคิดพิจารณาดลบันดาลให้มีปัญญาเกิดขึ้นมันก็เห็นถูกต้องอีกมันก็มาบำเพ็ญภาวนาไปต่ออีกเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนี่คือนิสัยปัจจัยทางที่มันจะไปมันเป็นแบบนั้นจะบอกให้มันนิสต้องภาวนาครบนะชาติเนี่ยทำบุญรักษาศีลธรรมะที่เจริญภาวนาเนี่ยเกิดในภพชาติใดยังไม่หลงภพหลงชาติได้มนุษย์สมบัติก็ไม่หลงได้สวรรค์สมบัติก็ไม่หลงได้ภพสมบัติก็ไม่หลงเนี่ยหมดบุญแล้วมาสร้างบุญต่อในมนุษย์มันก็มีปัญญาอยู่มันเคยทำมาศีลมันก็มารักษาอีกสมาธิก็ทำอีกคนเคยทำสมาธิก็ทำง่ายเลยเนี่ยเคยทำง่ายเลยเพราะอะไรมันทำมาแล้วยกตัวอย่างใกล้ๆอีกฉันนั่งสมาธิทีแรกก็สงบนั่งสมาธิครั้งสองก็สงบนั่งสมาธิครั้งสามก็สงบเพราะอะไรเคยทำแล้วเนี่ยผลมันมาปรากฏอ่ะเนี่ยมันสั่งสมไม่พอมันปรากฏยกตัวอย่างมันง่ายหน่อยมันยกอย่างเข้าตัวเองเนี่ยเพราะนั้นนิสัยปัจจัยมันเก่ามันจะตามมาเราทำปัจจุบันอนาคตมันก็ดีเนี่ยมันตามหมดนิสัยปัจจัยเก่าเนี่ยทุกท่านไม่ว่าพระเนรญาติโยมเคยทำมาแล้วมีความอดทนมีความเพียรในทุกๆวันนะทำต่อไปเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำต่อเส้นทางคือหนทางมันยาวไกลเราทำทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกภพทุกชาติมันก็สั้นภพชาติก็น้อยลงจนไปถึงปั๊บเปล่าถึงจุดหมายปลายทางพันธิพาลเนี่ยมันก็ถึงทุกคนแล้วทำไปอย่าท้อถอยเอาไว้กับศรัทธาความเพียรทุกๆวันมีความอดทนมีความเพียรทุกๆวันทำทุกๆวันอย่าท้อถอยนะในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้นันทะยังโอวาทกถาสาธุการังทัตามาเสสาธุสาธุสาธุญาติโยมก็ไม่ต้องห่วงนะมันเป็นจุดขาเฉยเดินไม่สะดวกแค่นั้นแหละถ้าไปจุดอื่นก็สบายเดินอันนี้แหมเป็นที่ส้นเท้าส้นเท้าแตกเดินไม่ค่อยสะดวกเลยดูเหมือนเป็นมากก็ไม่มากพอรักษาตัวได้เป็นในขาก็มันก็ต้องเนี้ยต้องใช้เวลาหมอว่า3เดือนกระดูกชายโครงด้านหลังก็หักซี่นึงก็ว่าสัก3เดือนเหมือนกันมันก็ค่อยๆประสานมันไกลหัวใจมันไกลส่วนสำคัญก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันก็ต้องเดินอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกแค่นั้นเองปวดก็เป็นเวทนาบ้างเล็กน้อยก็มียาฉันก็มันเทาทุกเวทนาไปก็ใช้ธรรมโอสถบ้างอะไรบ้างแล้วก็ค่อยประสานอันนี้เพิ่งเป็น2วันที่26 วันนี้28คืน26ผ่าน27วันนึงที่28 2วันมันก็เงี้ยแหละค่อยๆเป็นไม่ต้องห่วงมากหรอกแล้วห่วงใจตัวเราเองอ่ะดูใจตัวเองเราก็ดูแลร่างกายพอสมควรก็ไม่มีอะไรหรอกอยู่ก็อยู่ให้ความเห็นต้องการให้ความเห็นพระเนรญาติโยมเท่านั้นแหละให้มีความเห็นที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกังวลมากนิดๆหน่อยๆปวดหลังบ้างเล็กน้อยดังดัดมันตรง
ฉันยาแล้วก็เบาอย่างนี้ฉันยาประมาณ8ชั่วโมงถ้าเว้นพอหรือหมดฤทธิ์ยาตรงเราตรงนี้มันก็จะมีการปวดนี่ฉันยาก็เบาแม่ขาก็ไม่ค่อยปวดหลังด้วยถ้าไม่ฉันก็ขาก็ปวดแต่เบาแต่ก็มีปวดนิดหน่อยแต่เบาช่วยได้ผลยาบินมากเลยครับนี่บางทีก็เมื่อยนิดหน่อยสบายสบายมันทำอะไรไม่สะดวกแค่นั้นเองมันขาก็เดินไม่ถูกหลังอีกเก่งก็ไม่ได้มากก็ไม่ได้ใช้เนี่ยเก่งก็ไม่ค่อยจะออกกำลังกายเก่งก็เจ็บกล้ามเนื้อสันหลังหน่อยเดี๋ยวส่งน้ำมันก็ชินเอานะเดี๋ยวพาเลิกกันแล้วก็เดี๋ยวพระเนรอยู่ก่อนนะญาติโยมก็เลิกกันพักผ่อนภาวนาก็ใครมาจากข้างนอกก็เดินทางขับรถระวังเลยเดินทางโดยปลอดภัยทุกคนกลับบ้านก็ทำธุระเสร็จก็ก่อนนอนก็นั่งสมาธิภาวนาสักหน่อยง่วงนอนก็นอนเรียนกายภาวนาพระเนรก็ทำญาติโยมอยู่วัดก็ทำกลับบ้านก็ภาวนา